Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikal mukhlasin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa habbibna fihi wa arinal batila batila wa alhimna ijtinabah wa karrihna fihi amin ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอความรักความเมตตาจากเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงมีแด่ท่านพี่น้องศรัทธาชนมุมินมุมีนะผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยพื้นที่ตรงนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ำลงของวันพฤหัสเนี่ยเรามีนัดพบเจอกันที่ตรงนี้อันนี้เป็นพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีแด่เราอย่างนะเสมอตลอดมาจึงจำเป็นที่เราจะต้องชุกรเราจะต้องสำนึกและขอบคุณที่พระองค์ทรงให้เรานั้นมีหัวใจที่กระหายจะสร้างจะทำในสิ่งดีงามที่พระองค์ทรงใช้มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนซึ่งพระองค์ได้บัญชาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้เพื่อเรานั้นจะได้นะประพฤติได้กระทำอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเราเราจำเป็นที่จะต้องตั้งเจตนาของเราเนี่ยให้มันมีความสดใสมีความบริสุทธิ์และซื่อตรงต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียนรู้เพื่อที่จะขัดเกลาตัวเราเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเราเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่พ้นจากความโง่ความไม่รู้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่จะนำพาไปสู่ความเสียหายมากมายนานับประการเราเรียนรู้เพื่อที่จะได้บอกกล่าวตักเตือนสั่งสอนบุคคลที่อยู่รอบข้างเราจะได้ชักพากันไปในหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยเพราะวันหนึ่งนั้นเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเป็นเรื่องที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่อาจปฏิเสธได้เลยดังนั้นเราจะกลับคืนไปสู่พระองค์ในลักษณะในสภาพใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตระหว่างนี้ลมหายใจอยู่นี้แบบใดความตายที่ดีนั้นมันย่อมถูกกำหนดด้วยการใช้ชีวิตขณะมีลมหายใจอยู่ในหนทางที่ดีในทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และทรงพอพระทัยพี่น้องที่รักและเคารพครับเนื้อหาที่เราเรียนรู้และทำความเข้าใจพร้อมเพียงกันมาโดยตลอดนั้นเนี่ยวันนี้เราทำความเข้าใจมาถึงหน้าที่10ของหนังสือซุลลามุลมุบตะดีซึ่งเป็นตำราที่เรียบเรียงโดยท่านเชคดาวูดอิบนุอับดุลลาห์อัลฟาตานีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเราทำความเข้าใจมาถึงหน้าที่10บรรทัดที่3นับจากส่วนล่างของหน้ากระดาษเรื่องราวที่เราทำความเข้าใจค้างคากันอยู่ก็เป็นเรื่องของการละหมาดซุนัตซึ่งมีอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันไปถึงซุนนะห์รอวาติบซึ่งมีทั้งมุอักกะดะห์และเกียร์มุอักกะดะห์รอวาติบนี่ก็หมายถึงซุนนะห์ที่ผูกพ่วงอยู่กับละหมาดฟัรดูทั้ง5เวลานั่นเองมีทั้งก่อนมีทั้งหลังนะมีทั้งส่วนที่เป็นมุอักกะดะที่เราซุนปฏิบัติอย่างเนืองนิดอย่างไม่ได้ขาดตกบกพร่องไม่ว่ายามที่ประจำอยู่กับบ้านหรือว่ายามที่เราซุนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอีกทั้งเราก็พูดคุยกันมาแล้วในส่วนที่เป็นสุนัตวิเตอร์สุนัตดูฮานะแล้วก็วันนี้ตำราของเรากล่าวถึงสุนัตตะรอวีห์قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدنيا والآخرة آمين يا أرحم الراحمين dan sunat tarawih pada bulan Ramadan
yaitu 20 rakaat dan sunat tarawih และ 1 จากบรรดา sunat ซึ่งที่ศาสนาส่งเสริมและก็ชี้นำให้เราปฏิบัติเพื่อที่จะยกระดับความเป็นมุอ์มินของเราให้สูงส่งให้พัฒนาขึ้นมานะนั่นก็คือ sunat tarawih นั่นเองสุนัตตะรอวีห์เนี่ยเขาปฏิบัติกันเวลาไหน pada bulan Ramadan เป็นภารกิจที่ ศาสนาส่งเสริมให้เรากระทำในช่วงของเดือนรอมฎอนตรงนี้มีภาคผลความดีมากมายเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าแจกโบนัสนะสารพัดชนิดที่ว่ากระนำเลยดีกว่าแล้วแต่ใครจะสะสมแล้วแต่ใครจะกอบโกยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเรามันกอมะรอมฎอนอีมานันวะอ์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮิใครก็ตามที่ทำการปฏิบัติอิบาดะห์ในยามค่ำคืนใครที่ลุกขึ้นมานะแล้วก็เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบของการอิบาดะห์ไม่ใช่เฉพาะการละหมาดนะแต่รวมถึงทุกลักษณะเลย ที่มันเป็นการเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความสร้างความใกล้ชิดสร้างความผูกพันแต่มักจะไม่เน้นหนักกันในเรื่องของการละหมาดนั่นเองในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ทำกันอย่างนั้นโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อนบีบอกอีมานันโดยเขามีความเชื่อเขามีความศรัทธาอย่างหมดหัวใจเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้ ว่าพระองค์ทรงเรียกร้องและพระองค์ก็จะทรงตอบแทนในสิ่งที่พระองค์ใช้อย่างมากมายคือเราจะทำอะไรเนี่ยอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราทำเพื่อใครถ้าเราไม่รู้ว่าบุคคลที่ใช้เราเนี่ยเขาอยู่ในฐานะไหนเขามีคุณสมบัติอย่างไรเราก็ไม่อาจที่จะปฏิบัติตามที่เขาสั่งเขาใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น เวลาที่เราประกอบหน้าที่การงานเรามีนายจ้างเรามีหัวหน้าเนี่ยทำไมเราจึงปฏิบัติตามคำสั่งเขาเขามอบงานแต่ละอย่างให้แก่เราเขาส่งภาระแต่ละอย่างให้แก่เราเนี่ยทำไมเราต้องทำด้วยทำไมเรานะจะต้องยอมรับในสิ่งที่เขาส่งมาแล้วก็ปฏิบัติโดยนอบน้อมเลยทีเดียวเพราะอะไร อันดับแรกเลยเพราะเรารู้จักฐานะของเขาเราเชื่อมั่นในคุณสมบัติของเขาว่าเขาเป็นนายจ้างเขามีกำลังทรัพย์ที่จะตอบแทนให้แก่เราและเขาก็เป็นคนซื่อตรงเขามีสัจจะเขารักษาคำพูดเวลาเขามอบหมายงานให้แก่เราและเขาก็มีข้อตกลงมีคำสัญญาว่าจะตอบแทนเป็นเงินเดือนตอบแทนเป็นค่าแรงค่าจ้างให้แก่เรา เขาสัญญาอย่างนั้นและเขาก็อยู่ในฐานะที่เนี่ยสามารถจะตอบแทนข้อตกลงตรงนั้นได้แล้วเขาก็ไม่เบี้ยวตามประวัติแล้วเขาไม่ใช่คนที่ทุจริตเราจึงพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับเขาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเรารับคำสั่งมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้ก็ดูสิไอคนที่เขาไม่ทำเนี่ยเพราะอะไร เพราะเขาไม่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่รู้จักพระองค์ด้วยซ้ำนบีจึงบอกคนที่จะปฏิบัติบนเงื่อนไขใดอีมานันบนความเชื่อมั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์นั้นเป็นผู้นะผู้อะไรล่ะเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแล้วก็พระองค์ทรงใช้เราจริงๆต่อมาวะติซาบันและเขาก็มีความปรารถนาที่จะได้รับ ของรางวัลสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่บนสองเงื่อนไขนี้เมื่อเขารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงมีอย่างมากล้นมีชนิดที่ว่าต่อให้มนุษย์ทั้งโลกขอสิ่งที่เขาปรารถนารวมกันแล้วพระองค์ก็ไม่ได้บกพร่องทรัพย์สมบัตินะหรือว่ากรรมสิทธิ์ของพระองค์ไม่ได้ร่อยหรอไปเลยสักนิดพระองค์มีมากและก็เรียกร้องให้เราขอด้วย ดังนั้นเราจึงต้องมีเงื่อนไขข้อที่สองนี้นั่นก็คืออิห์ติซาบันวะตะลับัลลิสซะวาบวัลอัจรเรามีความปรารถนาในสิ่งที่พระองค์ยื่นในสิ่งที่พระองค์เสนอให้นี่ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้อะไรกูฟิรอลาฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะปลดเปลื้องไอความผิดที่มันแล้วผ่านที่มันเคยกระทำมาเมื่อครั้งอดีต
ซึ่งเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเรากระทำอะไรนะผิดพลาดไปมากมายเพียงใดไอ้คือที่เรารู้นะมันก็มีอยู่แต่ไอ้ที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันเพราะบางทีเราทำไปด้วยความพลั้งเผลอเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องน้อยๆมันคงไม่กระไรนักหรอกแต่สำหรับอัลลอฮฺสุบะตาลาแล้วบางเรื่องเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะทีนี้การที่เราปฏิบัติตามที่เราซุนบอกเราซุนกล่าวแล้วก็สั่งสอนเราเนี่ยหนึ่งจากสิ่งที่เราจะได้คืออัลลอฮฺสุบะตาลาก็จะปลดเรื่องความผิดเหล่านั้นออกไอ้นี่เป็นการนะตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะการถูกลงโทษในหลุมฝังศพก็ดีในขุมนรกก็ดีเวลาที่เราจากโลกดุนยาไปเนี่ยมันเป็นผลมาจากอะไรผลมาจากการฝ่าฝืนผลมาจากความผิดที่เราได้ทำมาดังนั้นวิธีที่เราจะเปลื้องวิธีที่เราจะปลดออกเนี่ยหนึ่งจากนั้นนั่นก็คือการทำกิยามุลไลล์ฟีรอมฎอนนบีบอกกับเราอย่างนั้นทีนี้เขาบอกกระทำในเดือนรอมฎอนนบีได้ทำเป็นต้นแบบแก่เรามาก่อนแล้วละหมาดตะรอเวห์เนี่ยคนที่ละหมาดบุคคลแรกเลยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะฮ์ท่านเล่าอย่างนี้ท่านว่าไงศ็อลลัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลมัสญิดซาตะไลลาตินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยละหมาดในเดือนรอมฎอนเนี่ยครั้งนึงนะรอซูลละหมาดในค่ำคืนหนึ่งฟะศ็อลลาบิศอลาติฮินาซุนแล้วก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งมาละหมาดหลังรอซูลมาละหมาดตามรอซูลพอเห็นรอซูลกระทำเข้าท่าก็มาร่วมละหมาดกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนั้นซุมมาศ็อลลัลกอมินัลกอบิลาติฟะกะซุรันนาสในคืนถัดมารอซูลก็ยังกระทำเฉกเช่นคืนที่ผ่านมาแต่แล้วคนที่ตามข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้เท่าจำนวนเดิมนะท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าไงฟากัสรันนาสผู้คนที่มาปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะได้ยินข่าวเมื่อคืนที่แล้วคืนนี้ก็มาดักรอโอกาสอันดีตรงนั้นจึงมีคนที่ร่วมละหมาดกับนบีอยู่จำนวนไม่น้อยซุมมัจตะมะอูมินัลไลลาติซาลิซาติอาวิรรอบิอะติฟะลัมยักรุจอิไลฮิมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานหนึ่งบอกรอซูลก็ปรากฏตัวเช่นเดียวกันในคืนที่สามทีนี้เนี่ยคนมันก็เริ่มหนาเพราะเสียงมันพูดต่อกันไปรับรู้และก็ถ่ายทอดเป็นช่วงๆพอคนรู้ก็เริ่มนะสนใจแล้วก็มารอพร้อมที่จะปฏิบัติคืนสามเนี่ยหนากว่าคืนสองแน่นอนเกือบจะแน่นมัสยิดเลยทีเดียวพอมาในคืนที่สี่เนี่ยรอซูลก็ไม่ปรากฏตัวรอซูลไม่ปรากฏตัวลัมยักรุจอิไลฮิมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ออกมาจากนั้นฟะลัมมาอัศบะฮะพอถึงรุ่งเช้ารอซูลรอเสียงอาซานแล้วก็ปรากฏตัวร่วมละหมาดอัลฟัจรหรือละหมาดซุบฮ์นะกับบรรดามุสลิมีนที่อยู่ในมัสยิดนั้นพอละหมาดเสร็จรอซูลว่าไงวะกอดรอซูลบอกกอดรออัยตุลลซีซะนะตุมฉันรู้ฉันทราบแล้วก็ติดตามเฝ้ามองดูสิ่งที่พี่น้องทั้งหลายบรรดามุสลิมีนบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายกระทำกันท่านทั้งหลายกระทำกันฉันรู้ฉันเห็นหมดรอซูลบอกฟะลัมยัมนะอันนีมินัลคุรูจิอิไลกุมอิลลาอันนีคอชีตุอันตุฟรอดอะลัยกุมแต่เหตุที่ฉันไม่ได้ออกมาร่วมกระทำอย่างที่ท่านตั้งใจอย่างที่ท่านเฝ้ารอกันเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่จะปิดกั้นตัวฉันไม่ให้กระทำเรื่องดังกล่าวนอกเสียจากว่าฉันกลัวฉันระแวงฉันเป็นกังวลอันตุฟรอดอะลัยกุมว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นฟัรดูและกลายเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังคับใช้เหนือพวกท่านทั้งหลายคือรอซูลเนี่ยมีความชะฟะกะฮ์กับอุมมะห์ห่วงใยกลัวเหลือเกินว่าถ้าปฏิบัติกันต่อเนื่องกันไปแล้ว
มันจะกลายเป็นฟารดูคือในความรู้สึกของพวกผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเออรอซูลทำนะแล้วรอซูลก็ไม่เคยได้ว่างเว้นเลยและบรรดาผู้คนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติกันหันไปทางไหนก็ไม่มีใครอยู่เฉยๆร่วมละหมาดกับนบีทั้งหมดเลยเข้าใจกันไปเองว่าเป็นฟารดูนะหรือไม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฟารดูลงมาคือเป็นเหตุผลที่รอซูลมีความกังวลกลัวว่ามันจะถูกฟารดูเหนือพวกท่านทั้งหลายหรือกลัวว่าพวกท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าไอ้เรื่องตรงนี้มันเป็นฟารดูและเมื่อนั้นมันก็จะเกิดความลำบากเพราะบางคนมีภาระจะต้องนะจัดการให้มันแล้วเสร็จและภาระของเขาก็บังเอิญมันเป็นเรื่องของเวลากลางคืนด้วยอย่างการค้าขายบางอย่างหรือการออกล่าสัตว์บางอย่างการทำสวนยางเนี่ยหรือว่าบางหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันจะต้องกระทำในช่วงเวลานี้และถ้าเมื่อมันกลายเป็นฟารดูมาล่ะมันก็จะย้อนกันมันก็จะขัดกันระหว่างหน้าที่และภาระการงานที่ก็จะละวางไม่ได้กับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้หรือสิ่งที่ตัวเองเข้าใจว่าเป็นฟารดูทีนี้มันก็ไม่สามารถที่จะหาทางบรรจบได้เกิดกลายเป็นภาระเราซุนมีความกังวลตรงนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นความห่วงใยนะเป็นความห่วงใยเอาละรอซูลก็เลยไม่ได้ออกมาพอรอซูลไม่ได้ออกมาก็เข้าใจได้จากคำพูดของรอซูลตรงนี้ว่าอะไรว่าเป็นสุนัตแน่นอนมันไม่ใช่ฟารดูนะมันไม่ใช่ฟารดูบางรายงานนะบางรายงานก็บอกเช่นนั้นเอาละตรงนี้เราได้ความว่ารอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นต้นแบบในการปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้รอซูลปฏิบัติเนี่ยนะในรายงานของของท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็ดีของไซนาอานัสก็ดีเล่าถึงการการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุอับบาสท่านนะซอฮาบะห์หลายๆท่านด้วยกันที่รายงานเกี่ยวกับการละหมาดตะรอวีห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ในตำราของเราเนี่ยบอกยาอิตู20รอกะอ์มันมีด้วยอยู่ด้วยกัน20รอกะอ์กะมุดยันดาริปะดะฟัรดูอิชาแห่งฟัจร์ศอดิกให้กระทำภายหลังจากที่ละหมาดอิชาแล้วและเวลามันมีล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงละหมาดซุบฮ์นุ่นเลยคือเข้าเวลาซุบฮ์ก็คือหมดเวลาละหมาดตะรอวีห์ไอ้20รอกะอ์ที่ว่าเนี่ยนะในสมัยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ละหมาดกันที่20เรานะจะรู้เรื่องนี้ได้ก็รู้จากบรรดาซอฮาบะห์เท่านั้นเองเพราะเราไม่ได้มีชีวิตร่วมอยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับฟังจากคนที่อยู่ในยุคนั้นทีนี้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยที่รายงานเกี่ยวกับจำนวนของรอกะอ์ตะรอวีห์ที่เราซุนปฏิบัติเนี่ยนะเราจะลำดับกันอย่างนี้จนกระทั่งไปถึง20ตามที่ตำรากล่าวไอ้20เนี่ยมาจากเราซุนหรือเปล่าเอ้าเราดูว่าบรรดาซอลาฟเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เราซุนปฏิบัติอย่างไรเอาสิ่งที่เราซุนปฏิบัติก่อนนะตามที่ท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าให้ฟังเล่าในสิ่งที่ท่านอับดุลลาห์ได้เห็นการกระทำของรอซูลและได้ร่วมกระทำกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลาห์บินอับบาสเล่ายังไงว่าท่านได้ปฏิบัติละหมาดตามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอมายุศ็อลลีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการละหมาดในที่นี้เข้าใจได้เลยว่าเป็นการละหมาดตะรอวีห์ในเดือนรอมฎอนนั่นเองซุมมะซะฮับตุฟาอุมตุอิลาจัมบิฮีแล้วเมื่อฉันเห็นฉันก็เลยไปร่วมละหมาดกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไปยืนขนาบท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ยืนลักษณะของคนเป็นมะมูมเวลาเห็นคนหนึ่งละหมาดและเราจะไปเทียบร่วมละหมาดด้วยเราก็ไปยืนข้าง
แต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยในรายงานท่านเล่าเองว่าท่านไปยืนอยู่ทางฝั่งซ้ายจากนั้นรอซูลทำการตะฮวีลนะท่านเล่าว่าฟะฮาวะลานีวะจะอะลานีอันยามีนีรอซูลก็ทำการเรียกว่าจับท่านอิบนุอับบาสท่านอิบนุอับบาสเนี่ยให้เปลี่ยนมายืนอยู่ข้างขวาซึ่งเราก็กระทำกันนั่นแหละเวลาที่เราเป็นมะมุมเราก็ยืนอยู่ข้างขวาของอิหม่ามนั่นเองทีนี้ตรงจำนวนนะท่านอิบนุอับบาสเล่ายังไงฟาซอลลารอกอาตัยนี่2รอซูลละหมาด2รอกาตซุมมารอกอาตัยบวกอีก2เป็น4ซุมมารอกอาตัยบวกอีก2เป็น6ซุมมารอกอาตัยนี่บวกอีก2เป็น8ซุมมารอกอาตัยนี่บวกอีก2เป็น10ซุมมารอกอาตัยนี่บวกอีก2เป็น12ซุมมาอูตะรอและละหมาดวิเตรอีกหนึ่งจากนั้นรอซูลละหมาดวิเตรอีกหนึ่งนะฟะตะตัมมัตศอลาตุฮุ13อัชรอตะรอกาตันจากนั้นละหมาดเมื่อไล่เรียงลำดับทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้เป็น13รอกาตด้วยกันซุมมัตฟะญะฮัตตาอะตาฮุลมุอัซซินและรอซูลก็เรียกว่าพักผ่อนอิริยาบถนอนตะแคงนะจากนั้นมันก็ล่วงเลยเวลาไปจนกระทั่งมุอัซซินผู้ประกาศเสียงอาซานเนี่ยก็มาฟะกอมะฟะศอลลารอกอะตัยนิคอฟีฟะตัยนซุมมะคอรอญะฟะศอลลัสซุบฮ์นะแล้วเมื่อได้ยินเสียงอาซานรอซูลก็ลุกละหมาด2รอกอะตแบบสั้นๆพอ2รอกอะตแบบสั้นๆเสร็จแล้วรอซูลก็ออกไปสู่มัสยิดแล้วก็ละหมาดฟะญรละหมาดซุบฮ์ร่วมกับบรรดามุสลิมีทั้งหลายในหะดีษนี้ในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเล่าจากสิ่งที่เห็นแล้วเล่าจากสิ่งที่ตัวเองร่วมปฏิบัติกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลละหมาดมัสนามัสนาทีละ2ทีละ2รวมจำนวนได้ทั้งหมด12แล้วก็วิตรอีก1นะวิตรอีก1เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทั้งหมดรอซูลที่ละหมาดเนี่ยก่อนวิเตรก็คือ12รอกาตถ้าเราจะบอกว่า13รอกาตของรอซูลที่ละหมาดไปเนี่ยนะ2รอกาตแรกมันเป็นสุนัตอิชาได้ไหมเพื่อที่เราจะไปลงเอยกับทัศนะบางทัศนะที่เขาบอกว่าละหมาดตะรอวีห์นั้นไม่เกินจาก8ใครที่กระทำเกินจาก8นั้นถือเป็นบิดอะห์ถือเป็นสิ่งที่เกินเลยจากแบบอย่างที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำสิ่งที่เราได้ทราบจากรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ย12รอกาตก่อนวิเตรเนี่ยหากเราจะดำเนินความคิดของเราเพื่อให้สอดคล้องกับทัศนะดังกล่าวเนี่ยถามว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมความพยายามที่จะเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยสองรอกาตแรกของรอซูลเป็นสุนัตอิชานะเราลองทำความเข้าใจอย่างนี้มันก็เหลือเท่าไหร่เหลืออีก10อีก10นั่นก็คือ8เป็นตะรอวีห์เหลืออีก2 2นั่นเป็นวิเตรไปบวกกับอีก1เป็น3วิเตรรอซูลละหมาด3ถ้าเราจะทำความเข้าใจอย่างนี้มันก็พอเป็นไปได้เป็นไปได้กับทัศนะที่บอกว่ารอซูลนั้นละหมาดเพียง8เท่านั้นเองแต่บรรดาผู้รู้ท่านไม่เห็นด้วยท่านว่ามันไม่ตรงกับบทบัญญัติของหลักการทำไมไม่ตรงล่ะเพราะละหมาดสุนัต2รอกาตหลังอิชานั้นมันไม่มีแบบอย่างให้ทำเป็นญะมาอะห์ไม่มีแบบอย่างแต่สิ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสกำลังเล่าให้เราฟังเนี่ยพอเราเนี่ยหยิบเรื่องราวของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมาพูดคุยกันเสมือนท่านกำลังเล่าให้เราฟังเลยท่านบอกรอซูลละหมาด2รอกาตเนี่ย2รอกาตที่รอซูลกระทำเนี่ยท่านร่วมกระทำด้วยฟาคุมตุอิลาจัมบิฮีร่วมละหมาดกับรอซูลโดยตลอดแล้วถ้ามันเป็นสุนัตอิชาจริงๆรอซูลก็ย่อมจะต้องสะกิดและบอกว่าไงฉันกำลังละหมาดสุนัตอิชานะละหมาดสุนัตหลังอิชา2รอกอะตท่านจะปฏิบัติตามฉันไม่ได้ตรงนี้ต้องแยกกันละหมาดพอเสร็จจากตรงนี้เอ้าถ้าจะร่วมละหมาดด้วยก็ค่อยมา
แต่แล้วเป็นอย่างนั้นไหมไม่ได้เป็นอย่างนั้นแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่สุนัตสองรอกาหลังอิชาอย่างแน่นอนเพราะสุนัตสองรอกาหลังอิชานั้นรอซูลได้กระทำไปก่อนเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ละหมาดอิชาไปนะตรงนี้ผู้รู้จึงบอกว่าไงอินนามินฮาวะลายะซิฮูอัยยุกอลาอินนามินฮาสุนนะตัลอิชาอิอัลบะอ์ดียะเป็นไปไม่ได้เลยไม่ถูกเลยที่เราจะกล่าวว่า2ใน13นั้นมันเป็นสุนัตหลังอิชาทำไมเป็นอย่างนั้นลิอันนาฮาลาตุอัดดาจะมาอาตันเพราะสุนัตสองรอกาหลังอิชานี้เขาไม่มีบัญญัติให้กระทำในรูปของจะมาอะไม่มีอย่างเด็ดขาดนะและแม้ว่าเราจะพิจารณาสองรอกาตนั้นเป็นสุนัตหลังละหมาดอิชามันก็ยังเหลืออีกตั้ง10มันไม่ใช่8อย่างที่นะอย่างที่เราพยายามจะทำความเข้าใจเพื่อให้สอดคล้องกับบางแง่มุมความคิดมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นมันก็ยังเหลืออีก10ซึ่งมันมากกว่า8แน่นอนในรายงานบอกชัดเจนว่ารอซูลละหมาดไปตรงนี้12หลังจากนั้นค่อยวิเตอร์และวิเตอร์ตรงนี้1รอกาตซึ่งเราก็ได้ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่าวิเตอร์นั้นอย่างน้อยที่สุด1รอกาตแต่ถ้ากระทำ1รอกาตแบบตลอดไปทุกคืนทำเสมออย่างนั้นถ้าอย่างนี้มักรูแต่เราซูลทำอย่างนี้เพราะอะไรเราซูลไม่ได้ทำเป็นประจำทำเพื่อที่จะชี้ทำเพื่อที่จะบอกว่าการกระทำหนึ่งรอกาตนั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้นะแต่มันเป็นเพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองนี่รายงานของท่านอิบนุอับบาสท่านอิบนุฮะจาร์อัลอัสกอลานีจึงกล่าวไว้ในหนังสือฟัตฮุลบารีเนี่ยบอกว่าไงอักษรุรวาติซักรูซาลาสาชรอตรกาตันส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วของนักบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่ได้ถ่ายทอดมาเนี่ยเขาบอกว่ารอซูลเนี่ยปฏิบัติละหมาดตรงนี้13รอกาตฟัตตะฟะกะฮาอูลาอิอะลาอัสซะลาซีอัสซะลาสอชรอตดังนั้นรายงานทั้งหมดจึงสอดคล้องกันว่ารอซูลเนี่ยครั้งหนึ่งปฏิบัติ13รอกาตนะครั้งปฏิบัติ13รอกาตส่วนรายงานของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูเนี่ยนะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยท่านบอกว่าไงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซีดูฟีรอมะฎอนวะลาฆอยริฮิอะลา11รอกาตันรอซูลเนี่ยไม่ได้กระทำนะไม่ว่าจะในรอมะฎอนหรือว่านอกเหนือจากรอมะฎอนเกินไปกว่า11รอกาต11รอกาตก็หมายความว่า8เป็นตะรอวีห์แล้วอีก3ก็เป็นอะไรเป็นวิเตอร์นั่นเองคือรายงานตรงนี้มันไม่ได้มีอยู่รูปเดียวเท่านั้นนะไม่ได้มีอยู่รูปเดียวท่านหญิงอาอิชะห์ก็รายงานอย่างที่ท่านเห็นและท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็รายงานอย่างที่ท่านเห็นและก็ร่วมปฏิบัติกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะตรงนี้เนี่ยบรรดาซะลัฟเนี่ยเขาเข้าใจกันยังไงจริงๆแล้วมันมีอีกหลายรายงานเลยรายงานของอิหม่ามมาลิกในมุวัตตะก็เล่าถึงการละหมาดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่ามีการเริ่มต้นด้วย2รอกาตสั้นๆแล้วก็ต่อ2 เป็น13รอกาตเอาละตรงนี้เราได้หลักๆ11ก็มี13ก็มี บรรดาซะลัฟเนี่ยเมื่อเขารวบรวมสิ่งที่ถูกเล่าถูกบอกมาจากการปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจึงเกิดข้อสรุปว่าไงรอซูลบางทีละหมาด6ก็มีนะในรายงานที่เล่าว่าละหมาด6เนี่ยละหมาด8ก็มีละหมาด10ก็มีละหมาด12รอกาตก็มีจึงสามารถสรุปได้ว่าบรรดาอะฮาดีษต่างๆที่เกี่ยวกับละหมาดตะรอวีห์เนี่ยลาตุอัยนุอะดะดันมุคัสซัสไม่ได้เจาะจงว่ามันมีจำนวนตายตัวที่แน่นอนเมื่อไม่มีจำนวนที่ตายตัวแล้วเป็นไงต่อไป
เขาจึงเกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างว่าอันนัตตะรอวีฮ์ลายุมกินอันตุศอลลาบิดูนิตตะกอยุดนะอันนัตตะรอวีฮ์ยุมกินอันตุศอลลาบิดูนิตตะกอยุดบิอะดัดมุอัยยันกาลมาตะรอวีฮ์นั้นเป็นเรื่องที่ศาสนาเปิดกว้างให้เราสามารถกระทําได้โดยที่ไม่ได้จํากัดตายตัวที่จํานวนใดจํานวนหนึ่งนะไม่ได้จํากัดตายตัวที่จํานวนใดจํานวนหนึ่งบรรดาซอฮาบะห์เมื่อเข้าใจอย่างนั้นเราจึงเห็นที่การปฏิบัติของใครของท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะฮะดีษเล่าว่าไงหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้เล่าเนี่ยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะบอกว่าขอรจตุมาอุมารอบนิลคอตอบไลลาตันฟีรอมฎอนฟะอิซันนาสอูซะครั้งหนึ่งฉันได้ออกมาก็หมายถึงได้มายังมัสยิดร่วมกับท่านไซนาอุมารอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นคอลีฟะห์ฟะอิซันนาสอูซะปรากฏว่าผู้คนเนี่ยนะแยกกระทํากันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเอาซะเนี่ยหมายถึงอยู่ซัลลูนะญะมาอาตินญะมาอาตแยกกลุ่มกันตรงนู้นมี3คนตรงนี้มี5คนตรงนั้นมี7คนแต่ละคนก็จับกลุ่มกันเลือกอิหม่ามที่ตัวเองพึงใจแล้วทําการละหมาดแบบญะมาอะหมายถึงละหมาดอะไรละหมาดกิยามุรอมฎอนนั่นเองละหมาดตะรอวีฮ์ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเอาซาอุนมุตฟัริกูนกระจัดกระจายแยกกลุ่มกันปฏิบัติยุซัลลิรอญูลูลินัฟซีฮีบางคนก็ละหมาดเป็นการส่วนตัวว่ายุซัลลิรอญูลูฟายุซัลลีบิศอลาติฮิรอฮตุและบางคนก็ละหมาดแล้วหลังจากนั้นก็มีคนร่วมละหมาดด้วยอย่างเห็นใครสักคนที่มีความอ่านไพเราะสามารถอ่านได้เสียงที่ไพเราะและเป็นคนที่เนี่ยได้รับการยอมรับพอเห็นเขาละหมาดก็ไปยืนละหมาดร่วมกับเขาด้วยมันจึงออกมานะหลายกลุ่มด้วยกันซินาอุมารว่าไงอินนีอารอลาญะมะตุฮาอูลาอิอะลากอรีอินวาฮิดฉันจึงเกิดความคิดว่าถ้าสมมุติว่ารวมคนทั้งหลายเนี่ยให้มาละหมาดพร้อมเพรียงกันโดยมีอิหม่ามคนเดียวไม่ต้องละหมาดกันคนละมุม2มุมกลุ่มนั้น5กลุ่มนี้3แล้วบางทีเสียงมันก็ตีกันด้วยไซนาอุมัรจึงเกิดความคิดอย่างนั้นเอฉันน่าจะกระทําอย่างนี้นะละกานะอัมซัลมันน่าจะเป็นเรื่องที่วิเศษเลยอัมซัลหมายถึงอักรอบะอิลัลคอยรน่าจะถูกต้องที่สุดอัฟดอลนะวะอะห์ซันน่าจะดีที่สุดثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب พอคิดได้อย่างนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะทำให้เสร็จพอทำให้เสร็จก็เลยประกาศให้ผู้คนทั้งหลายนั้นมาร่วมละหมาดโดยมีท่านอุบัยบนุกะบนะท่านอุบัยนะบุตรของท่านกะบซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่รอซูลนั้นรับรองว่าเป็นคนที่จัดเจนที่สุดในเรื่องกุรอานุลกะรีมเลยนบีบอกอักรออูฮุมบิกิตาบิลลาห์อักรออุกุมบิกิตาบิลลาห์อุบัยบนุกะบคนที่จัดเจนที่สุดในหมู่พวกท่านเรื่องของกุรอานุลกะรีมเนี่ยก็คือท่านอุบัยอิบนุกะบนั่นเองเอาอุบัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญจัดเจนในเรื่องกุรอานอ่านเพราะนะแล้วก็รู้ว่าตรงไหนนาซึกมันซุกรู้ว่าตรงไหนความหมายอย่างไรซุมมะคอรัจตุมะอะฮูไลลาตันอุคราวันนาสยุศอลลูนบิศอลาติกอรีฮิมหลังจากนั้นเป็นต้นมาผู้คนก็เลยร่วมละหมาดกับไซนาอุบัยอิบนุกะบินเป็นญะมาอะห์อย่างพร้อมเพรียงเลยการกระทำอย่างนี้ที่ปรากฏในสมัยของซอฮาบะห์เรียกว่าซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเขาละหมาดกันกี่รอกาตเขาละหมาดกัน20รอกาตเขาละหมาดกัน20รอกาตเลยทีเดียวเอาละนะนี่คือสิ่งที่เราได้จากแบบอย่างของซอฮาบะห์นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลเหล่านี้จะกระทำอะไรที่มันสวนต่อสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้รอซูลน่ะทำเป็นแบบอย่างอย่างไรรอซูลทำบางที่13บางที6ก็มีในบางรายงานซึ่งเราจะเล่าทั้งหมดเลยมันก็ไม่สู้จะสะดวกเท่าไหร่8ก็มีนะ11ก็มี13ก็มีตรงนี้มันเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ชัดว่าละหมาดตะรอวีห์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่ในจำนวนหนึ่งจำนวนใดเพื่อนเราจะละหมาด8รอกาตเราก็ไม่ตำหนิเขานะเพราะมันก็เป็นแบบอย่างซึ่งเราซูนได้กระทำเอาไว้แต่ถ้าเพื่อนเราจะตำหนิเราว่าเรานั้นทำ20เกินไปกว่าที่เราซูนกระทำนั่นจึงถือเป็นเรื่องที่บิดอะห์เป็นเรื่องที่ออกนอกจากแนวทางของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ทำความเข้าใจให้เพื่อนเราได้รู้ว่ารอซูลไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่ท่านนั้นนะเข้าใจเพียงอย่างเดียวรายงานแต่ละรายงานเนี่ยล้วนเป็นหะดีษที่มีความซอฮีหมีความถูกต้องและสมบูรณ์ทั้งสิ้นนะ13รอกาตเนี่ยใครรายงานท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซึ่งปรากฏในซอฮีหอิมามบุคอรีนะและเราก็ไม่สามารถที่จะดิ้นออกในรูปที่ว่า2รอกาตแรกเป็นสุนัตนะเป็นสุนัตอิชานะและส่วนวิเตอร์นั้นมันมีตั้ง3มันไม่ใช่แค่1ที่เหลือนั้นมันเป็นตะรอวีห์มันก็เลย8บางทีเราจะไปนะฝืนหรือว่าตะแบงตีความ13รอกาตของรอซูลให้มันสอดคล้องกับทัศนะของเพื่อนเราแต่นะตัวบทมันก็ไม่เอื้ออย่างนั้นเพราะอะไรก็อย่างที่เราชี้แจงไปแล้วท่านอิบนุอับบาสรายงานอย่างชัดเจนว่ารอซูลนั้นเอาตะรอบะดัฟนาตัยอัชรอรอกาตันรอซูลเริ่มวิเตอร์ตรงหลัง12ไปแล้วดังนั้นเราจะเหมาว่าวิเตอร์เป็น3รอกาตตรงนี้โดยรวม11 12แล้วก็13เป็นวิเตอร์ไม่ได้นะอีกอย่างนึงเราก็จะไปตีไอ้2รอกาตแรกว่าเป็นซุนนะฮ์อิชาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุนัตอิชานั้นไม่มีญะมาอะห์ไม่มีญะมาอะห์รอซูลและบรรดาปวงปาฏไม่เคยมีใครสักคนเดียวเลยที่กล่าวว่าสุนัตหลังอิชาเป็นญะมาอะห์แล้วท่านอิบนุอับบาสบอกว่าไงท่านละหมาด2รอตั้งแต่2รอกาตแรกรวมกับรอซูลุลลอฮ์จึงเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่มีทางเป็นนะเป็นสุนัตอิชาได้เมื่อมันมีรายงานมาหลายรูปแบบหลายจำนวนเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเขาจึงเกิดความกระจ่างไงตรงกับหลักเกณฑ์ของวิชาอุซูลุลฟิกอุซูลฟิกว่าไงอันนัลอัฟอาลอัลนัลอัฟอาลลาตะตะอารัดหะดีษเหล่านี้มันไม่มีการตะอารุดมันไม่ย้อนแย้งมันไม่ได้ขัดกันเลยแม้แต่น้อยเอรอซูลละหมาด13หรือว่า11กันแน่8หรือ6กันแน่มันไม่ได้ย้อนแย้งกันเพราะเรื่องของการปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางที่จะสรุปว่าเป็นการโต้แย้งได้เพราะอะไรการปฏิบัติอย่างนี้ที่เราซุนทำเราซุนพยายามที่จะบอกกับเราว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและที่เราซุนทำอีกอย่างหนึ่งล่ะมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นเดียวกันเข้าใจไหมล่ะมันสามารถกระทำได้ทั้งแบบนี้และแบบนั้นจึงเกิดข้อสรุปบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยฟาฮิมูวัตตะฟากูเลยดีกว่าเข้าใจว่าไงอันนัตตะรอวีฮะยุมกินุอันตุอัดดาวะตุศอลลาบิดูนิตตะกอยุดิบิอะดัดมุอัยยันเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้โดยที่ไม่ได้ตีกรอบเอาไว้ว่าจะต้องจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะเท่านั้นเท่านี้อะไรรอกาตนั่นเองนี่จึงเป็นอิจมะของบรรดาซอฮาบะห์เลยอิจมะหมายถึงอะไรเป็นมติที่เห็นพร้อมต้องกันไม่ได้มีใครเห็นต่างเลยแม้สักคนเดียวและซอฮาบะห์เนี่ยนะรอซูลรับรองแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาปฏิบัตินั้นคือซุนนะคือแบบอย่างนะแบบอย่างที่ได้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไซนาอุมัรเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นคนที่นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กำชับย้ำอย่างมากมายเลยทีเดียวว่าไงว่า อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์นะรับรองความคิดเห็นหรือว่าแนวทางของไซนานะอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุในหลายๆเหตุการณ์เลยดีกว่าหลายๆเหตุการณ์คืออะไร1
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riak Sayyidina Umar wa ngai Al-Faruq. Hai sumya wa yangan. Faruq ni maai ting arai. Alladhi farraqa bainal haqqi wal batil. Bukun sing ti samat yek yek dai. Wa kan dai pen reung ti thuk tong sot klong ka lak tham kham son. Banyat yang Islam. Jet jam nung kong lak kan. La an dai pen reung ti lew lai siya hai ngom ngai. Sayyidina Umar ni dai sumya wa yangan. และสิ่งที่ท่านปฏิบัติก็เป็นสิ่งชี้ชัดว่าแนวทางของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดกว้างในเรื่องนี้นะประการที่สองรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวไว้กล่าวไว้ว่าไงลักดะกานรอซูลบอกลักดะกานฟีมันกับละกุมมินัลอุมามิมุฮัดดะซูนفَإِنْ يُمْكِنْ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرْ ในประชาชาติยุคก่อนๆเนี่ยมันจะมีบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสื่อสารเรื่องราวบางอย่างผ่านหัวใจคนเหล่านี้ได้รับการอิลฮามได้รับการตะฮดีษนะอิลาฮีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งสารบางอย่างนะลงไปบรรจุที่หัวใจของคนเหล่านี้ได้รับการอิลฮามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประชาชาติก่อนๆมีบุคคลจำนวนอย่างนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวรอซูลบอกว่าไงถ้าจะมีในอุมมัตนี้ประชาชาตินี้คนคนนั้นก็คืออุมัรหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรจุลงในหัวใจของไซนาอุมัรเรียกว่าสอดคล้องกับหลักการมากดังนั้นเนี่ยอิจติฮาดความคิดเห็นของไซนาอุมัรจำนวนไม่น้อยเลยที่กุรอานลงมารับรองอย่างเช่นกรณีอะไรกรณีของการใช้มากอมอิบรอฮีมเป็นที่ที่ละหมาดสุนัตนี่ท่านไซนาอุมัรเล่าเองเลยไซนาอุมัรว่าไงวาฟักตุรับบีฟีซาลาสฟีมากอมอิบรอฮีมวาฟิลฮิญาบวาฟีอาซาร์ฟีอาซาร์บัดร์นะวาฟีอุซาร์บัดร์สามประการด้วยกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบัญญัตินะลงมาเป็นองค์การเป็นวะฮีจากพระองค์ให้กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของฉันทั้งหมดเลยหนึ่งเอาสถานที่เอามากอมอิบรอฮีมเป็นที่ที่ละหมาดเราจึงเห็นว่าเวลาเราไปตอวาฟที่บัยตุลลอฮิลฮารอมเนี่ยเสร็จจากตอวาฟแล้วเราละหมาดสุนัตที่ไหนหลังมักอมอิบรอฮีมไซนาอุมัรบอกยารอซูลุลลอฮ์ลาวิตตะคัซนามินมักอมอิบรอฮีมมุศัลลาเอถ้าเราจะยึดเอาตรงมักอมอิบรอฮีมเนี่ยเป็นมุศัลลาเป็นที่ที่เราจะละหมาดสุนัตกันหลังจากตอวาฟแล้วถ้าอย่างนี้มันจะดีไหมนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานองค์การลงมาว่าไงวัตตะคิซูมิมมะกอมิอิบรอฮีมมุศัลลาองค์การประทานลงมานะรับรองความคิดเห็นของไซนาอุมัรนั่นเองนะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวจากนั้นรอซูลบอกไงวะอินนะฮูมัยยะอิชมินกุมฟะซายะรัคติลาฟันกะซีรอใครที่มีชีวิตยืนไปถึงการข้างหน้าจะได้พบเจอกับความขัดแย้งความเห็นต่างจำนวนมากมายเลยทีเดียวเมื่อเจอกับความเห็นต่างความขัดแย้งเหล่านั้นต้องทำไงรอซูลบอกฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนัลมะฮดียีนให้ท่านยึดแนวทางที่เราหมายถึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกระทำไว้แล้วจงยึดแนวทางเช่นเดียวกันของบรรดาคุลาฟาอิรรอชิดีนบรรดาคอลีฟาทั้งสี่นะท่านไซนาอบูบากรท่านไซนาอุมาร์ไซนาอุสมานไซนาอาลีและบรรดาผู้มีชีวิตอยู่ในขณะที่ไซนาอุมาร์ได้ทำการนะประชุมผู้คนทั้งหลายร่วมละหมาดพร้อมกันหลังนะเรียกว่าเป็นมะมูมของท่านอุบัยย์อิบนุกะอ์บินเนี่ยก็ล้วนแต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไซนาอุมาร์นะคิดทำทั้งสิ้นเลยดีกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกล่าวไงอีกอิกตาดูบิลลาซัยนมินบะอ์ดีอาบีบักรวะอุมัรท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามจงยึดเป็นแนวทางบุคคล2คนต่อไปนี้
หลังจากที่เราได้จากพวกท่านทั้งหลายไปหลังจากรอซูลวาฟารอซูลบอกสองคนนี้นะท่านอย่าได้ปลีกตัวออกจากแนวทางของท่านคือใครท่านไซนาอบูบักรท่านไซนาอุมารนะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาเอาละตรงนี้เราจึงได้ความชัดเจนเลยว่าเรื่องของละหมาดตะรอวีเนี่ยนะมันไม่ได้กำหนดตายตัวในเรื่องจำนวนดังนั้นเราก็อย่านะเราก็อย่าไปกำหนดในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์เขาเปิดกว้างเลยจริงๆเรื่องเนี่ยมันไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้หรอกถ้าเราไปดูในอะไรล่ะ ในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยเขาปฏิบัติกันถึง36เลยทีเดียวที่ปฏิบัติกันถึง36เนี่ยเพราะเขากลัวจะน้อยหน้าคนมักกะห์คือละหมาดตะรอวีห์เนี่ยคำว่าตะรอวีห์จริงๆเนี่ยมันจะเหมาะของคำว่าตะรวีฮะไอ้ตะรวีฮะมันก็คือช่วงพักช่วงยันอิริยาบถพอละหมาดตะรอวีห์เนี่ยมันละหมาดกันยาวใช้เวลากันเป็นชั่วโมงนะแล้วเขาก็อ่านกันเต็มๆอ่านบะเกาะเราะห์อ่านอาลีอิมรอนอ่านซูเราะตุนนิสาอัดเต็มกันเลยทีเดียวคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยจึงมีช่วงที่เขาจะพักจะย่อนอิริยาบถคนมักกะเวลาเขาละหมาดได้4รอกาตทีละ2 2พอเสร็จ4ชุดที่1เขาก็จะทำการตะวาฟกัน7รอบนะทำการตะวาฟกัน7รอบพอตะวาฟเสร็จเนี่ยมันได้ผ่อนคลายจากยืนเฉยๆมันได้ขยับขยื่นเขาก็มายืนละหมาดกันต่ออีก4เป็น8พอจบ8เขาก็ตะวาฟกันอีกได้สุนัตตรงนั้นอีกนะพอจบ8เขาก็ต่ออีก4เป็น12เสร็จ12เขาก็ตะวาฟกันอีกพอเสร็จจากตะวาฟเขาก็ต่อกันอีก4เป็น16เสร็จ16เขาก็ตะวาฟกันอีกหลังจากนั้นก็ละหมาดอีก4เป็น20ที่นี่อยู่มะดีนะห์เนี่ยเขาก็ไม่มีกะบะห์ให้ตะวาฟเขาจึงมองเห็นว่าไอ้เราก็ไม่ได้ภาคผลส่วนนี้ถ้าเราน่าจะทำอะไรที่มันจะไม่น้อยหน้าเรียกว่านะไม่ได้ลดหย่อนด้อยไปกว่าชาวเมืองมักกะเขาก็เลยเพิ่มไอ้จำนวนละหมาดของเขาแทนการตะวาฟเนี่ยนะแทนการตะวาฟซึ่งมันมีอยู่กี่ตะวาฟล่ะนะเสร็จจาก4รอกาตตะวาฟ1เสร็จจาก8เป็น2ตะวาฟเสร็จจาก12เป็น3ตะวาฟเสร็จจาก16เป็น4ตะวาฟ4ตะวาฟด้วยกันนะ4ตะวาฟเนี่ยตะวาฟละ7รอบทีนี้คนมะดีนะห์เนี่ยเขาไม่ได้ตะวาฟเขาว่าไงถ้าอย่างนั้นเรามาละหมาด4รอกาตแทนการตะวาฟของชาวเมืองมักกะห์ดีกว่าชาวเมืองมักกะห์เขาตะวาฟกัน4รอบในทุกๆรอบของการตะวาฟชาวเมืองมะดีนะห์เขาปฏิบัติ4รอกาตแทนทั้งหมดมี4ตะวาฟ4คูณ4เป็น16จาก20ที่เคยปฏิบัติบวกไปอีก16เป็น36รอกาตด้วยกันนะอิหม่ามมาลิกท่านก็รับรองการปฏิบัติเช่นนี้ไว้ดังนั้นแล้วเราจะเห็นว่าบรรดาซะลัฟซอละห์เนี่ยจวบจนมุสลิมีนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะในมักกะห์มะดีนะห์ไม่ว่าจะในอิรักในบักดาดในดิมัสกัสในลิบนานในเยเมนในที่ใดก็แล้วแต่เขามีความเห็นตรงกันว่าละหมาดตะรอวีห์นั้นท่านใครจะละหมาด8ก็เชิญละหมาด6ก็มิเป็นไรละหมาด12ก็ไม่ได้เสียหายนะหรือจะละหมาด20ก็ย่อมสวยงามเพราะมันมีแบบอย่างของซอฮาบะห์กระทำไว้อย่างสมบูรณ์ไอ้การจะไปจำกัดว่ามันออกมารูปใดรูปหนึ่งอื่นไปจากนี้ถือว่าไม่ใช่แบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์ไอ้นี่เป็นการจำกัดที่ไม่ถูกนะเพราะรีวายัตรายงานต่างๆเนี่ยเราสามารถรวมได้ท่านไปให้น้ำหนักกับรายงานหนึ่งรายงานใดมันขัดต่อหลักการวิชาหะดีษหลักการในชาฮะดีสเนี่ยเขาบอกว่าจัมอุบายนาริวายาตมุกัดดามุนอัลตัรจีห์ตัวบทเนี่ยถ้ามันมีความต่างกันในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือเทียบช่างเสียก่อนเทียบช่างว่าตัวบทนี้กับตัวบทนี้อันไหนมันมีความถูกต้องสายรายงานมันสมบูรณ์มากกว่าถ้ามันมีอันหนึ่งที่ถูกต้องระดับซอฮีหะอีกอันหนึ่งเป็นดออีฟส่วนที่เป็นดออีฟนั้นก็จะถูกวางลงและถือปฏิบัติในส่วนที่มันเป็นซอฮีหะ
แต่หากว่าหะดีษบทนี้กับซอฮีหะบทนี้กับซอฮีหะแล้วมันมีการตะอารุดมันมีความเหลื่อมมีความไม่ตรงกันและมันเป็นซอฮีหะด้วยกันมันสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่เขาจะทำไงจะคว่ำทั้งสองเลยได้ไหมก็ไม่ได้อยู่แล้วอันดับแรกต้องหาจุดร่วมระหว่างตัวบททั้งสองอันนี้เขาพบจุดร่วมว่าไงว่าละหมาดตอรอวียะห์นั้นมิได้จำกัดอยู่ที่ข้อใดข้อหนึ่งจำนวนใดจำนวนหนึ่งนี่คือจุดร่วมท่านสามารถที่จะละหมาด11ละหมาด13หรือละหมาด20ล้วนแต่มีบัญญัติรับรองรอซูลพยายามที่จะบอกเราว่านี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งบรรดานักวิชาการหะดีษนักวิชาการอุซูลฟิกจึงบอกว่าแนะยุมกินุลจัมบัยนัรริวายาตสามารถที่จะหาจุดบรรจบของรายงานต่างๆเหล่านี้ได้นี่คือวิธีการแต่ถ้าหากมันรวมไม่ได้ซึ่งตรงนี้รวมได้นะตรงนี้หาจุดบรรจบได้ถ้ามันหาจุดร่วมไม่ได้เขาก็จะต้องมองว่าอันไหนถูกปฏิบัติหรือว่าถูกรายงานมาก่อนอันไหนถูกรายงานมาหลังเพราะอันไหนที่มาหลังเนี่ยแสดงว่าอันนั้นมายกเลิกอันก่อนนะเขาต้องรู้เขาเรียกว่ารู้อะไรล่ะมะอริฟะตุตารีคิลูรุดรู้ถึงการเวลารู้ถึงนะช่วงเวลาที่หะดีษบทนั้นปรากฏพออันหลังเนี่ยมันย่อมมายกเลิกกฎเกณฑ์ในอันแรกเพราะหลักการเนี่ยมันย่อมนะมีการปรับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในบางเวลาบางอย่างเราซุนเคยกระทำไว้ในตอนต้นอิสลามอย่างหนึ่งพอในระยะเปลี่ยนผ่านล่วงเลยมาเราซุนก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเป็นการบ่งบอกว่าไอ้ที่เคยปฏิบัตินั้นบัญญัติตรงนั้นถูกยุติมันหมดอายุของมันแล้วให้ปฏิบัติตามข้อใหม่อันนี้กรณีที่เราทราบเรื่องของวันเวลาเราก็สามารถที่จะรู้ว่าอันไหนนาซิกอันไหนมาเป็นตัวยุติบทบัญญัตินะของเรื่องก่อนอันไหนก็คือตัวที่มันถูกยกเลิกไปแล้วนี่กรณีที่มันรวมกันไม่ได้และเราสามารถตรวจสอบวันเวลาแต่ถ้าตรวจสอบวันเวลาไม่ได้อันนี้ต้องถึงขั้นตัรญิอะห์ตัรญิอะห์ก็หมายถึงนะพิจารณาและก็เทียบชั่งดูว่าอันไหนน่าจะเป็นความถูกต้องมากกว่าอันไหนจะใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดแล้วก็ให้น้ำหนักอันนั้นไม่ได้ให้น้ำหนักตามความคิดนะมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีมูอัยดาตมีมูอัดดิดาตมีตัวที่มาสนับสนุนมีเพิ่มตัวที่มาเพิ่มน้ำหนักในตราชั่งของด้านใดด้านหนึ่งแต่ทีนี้เราไม่ต้องมาเทียบชั่งเพื่อที่จะหาของที่เหนือกว่าเพราะอะไรเราทำได้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกแล้วนั่นก็คือการบรรจบนะความทั้งหลายก็คือรายงานทั้งหลายเนี่ยให้สู่จุดประสงค์เดียวกันรายงานทั้งหมดนี้เราสามารถหาจุดร่วมได้ที่ว่าไงตะรอวียะห์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนหนึ่งจำนวนใดเป็นที่แน่นอนนะเราจะได้ไม่ตำหนิกันเราจะได้ไม่บาดหมางกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้ว่าเราซูนนั้นปฏิบัติเพื่อให้เรารู้ว่าทางเลือกมันมีครั้งหนึ่งเราซูนเคยละหมาด6ครั้งหนึ่งก็เคยละหมาด8ที่รายงานมาว่าละหมาด11ก็มีและ13ก็มีล้วนชัดเจนด้วยกันทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าเราจะไปจำกัดว่ามันต้องอันนี้นะอื่นไปจากนี้เป็นบิดอะห์นะเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียมันก็จะทำให้โอ้โหผู้คนจำนวนเกินกว่า 90% ในโลกอิสลามเนี่ยกระทำเรื่องที่ขัดต่อหลักการซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะนบีบอกลาตัจิตามีอุมมะตีอะลาดอลาละมันเป็นไปไม่ได้ที่อุมมาของฉันเนี่ยจะมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องที่มันขัดต่อหลักการในเรื่องที่มันผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของอัลอิสลามนั่นแหละเราได้ความว่าอย่างนั้นนะมันเป็นซุนนะห์ที่โอ้โหถูกปฏิบัติมาฟีจามีอิลอัมซอรวะฟีจามีอิลอัมกินาวัลอัซมินาปฏิบัติมาในทั่วทุกเมืองในโลกอิสลามทั้งหมดเลยในแต่ละสถานที่และในทุกยุคสมัยทั้งหมดที่ผ่านมาเขาปฏิบัติกันอย่างนี้นะอย่าได้ความคิดหนึ่งความคิดใดที่มันแปลกมันแหลมมาทำให้สังคมนั้นเกิดความร้าวฉานไอ้นี่เป็นเรื่องที่ไม่นะไม่บังควรเราควรที่จะมีปรารถนาดีต่อกันสื่อสารกันให้เกิดความเข้าใจและเคารพกันถ้าอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเอาละเราได้ความว่าอย่างนั้นละหมาดตะรอวีห์นั้นเป็นละหมาดสุนัตที่กระทำกันในยามค่ำคืนของรอมฎอนมีเวลาตั้งแต่ละหมาดอิชาเป็นต้นไปแล้วมันก็ไปสิ้นสุดอิชาเป็นต้นไปหมายถึงเรานั้นจะต้องกระทำละหมาดอิชาเสียก่อน
ม่ใช่เข้าเวลาอิชาโดยที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติอิชาแล้วเราก็จะปฏิบัติตะเราะวีห์ไม่ได้เนี่ยหลังอิชาหมายถึงหลังจากการปฏิบัติละหมาดอิชาแล้วไม่ใช่หลังจากเข้าเวลาอืมนั่นแหละนะนี่คือสิ่งที่เราได้ทราบมาจากเนี่ยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต่อมาก็ว่าไงละหมาดตะรอวีห์เนี่ย มันเป็นกิยามุลลัยเนี่ยเป็นกิยามุลลัยลซึ่งเป็นละหมาดที่ศาสนานั้นส่งเสริมเราควรที่จะปฏิบัติกันให้มากที่สุดเมื่อเรามีโอกาสรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเราว่าไงวะมายะซาลุอับดีไอ้คำบอกกล่าวนี้เป็นคำบอกกล่าวของอัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งรอซูลเป็นคนถ่ายทอดเท่านั้นเองบ่าวของเราเนี่ยภาคเพียรปฏิบัตินะยะตะกอรบุอิลัยยะบินนาวาฟิลิฮัตตาอุฮิบบะเขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตที่เราได้สั่งใช้เนี่ยปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างสม่ำเสมอฮัตตาอิบาจนข้าเนี่ยเกิดความรักความพอพระทัยในบ่าวคนนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศการที่เราละหมาดสุนัตเป็นประจำสม่ำเสมอเราจะกลายเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิซาอะห์บับตุฮูกุนตุซัมอะฮูالذي يسمع به وبصر وبصره الذي يبصر به นะรอซูลบอกว่าไง บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกงี้เมื่อเราเนี่ยมีความรักต่อบ่าวคนนั้นแล้วกุนตุซัมอะฮุลลซียัสมาอูบิฮิวะบัศรอฮุลลซียุบซิรุบิเราก็จะกลายเป็นเสมือนซัมอะฮูเป็นบัศรอฮูเป็นยะดะฮูเป็นริจละฮูโอ้โหความหมายตรงนี้เนี่ยบรรดาปราชญ์ท่านได้ชี้แจงเอาไว้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการได้ยินเป็นการเห็นของเขาหมายความว่ายังไงความหมายก็คือบ่าวคนนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสายตาของเขาหูของเขามือของเขาเท้าของเขามันจะเรียกว่าเอาใจใส่ว่ามันจะจับจ้องอยู่กับการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้จะไม่ฟังนะฟะลายัสมาอูอิลลาอิลามายุรดีฮิลายุรดียุรดิลลาฮะตะอาลาเขาจะไม่ฟังนอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นปลื้มวะลายันซุรุบิบัศรฮิอิลลามาอัมรบิฮิร็อบบุฮูตะอาลาและจะไม่มองนอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้มองและอวัยวะทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นจะไม่คิดจะไม่ทำจะไม่หยิบจะไม่จับจะไม่เดินจะไม่ย่างนอกจากเป้าหมายนั้นเป็นไปเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดความรักเกิดความพอพระทัยนะนี่คือความหมายของฮะดีษที่บอกว่าอิซาอะห์บับตุฮูกุนตุซัมอะฮูวะบะศรอฮูวะยะดะฮูวะริจลาฮูเมื่อเรามีความพอใจมีความรักในบ่าวคนนั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นดังนะหูของเขาตาของเขานี่หมายความว่าไงทุกสิ่งทุกอย่างอวัยวะของเขาทั้งหมดเลยมันจะเฝ้าจับจ้องอยู่กับการทำให้เรานะยิ่งรักยิ่งพอพระทัยในตัวเขาฟังก็ฟังแต่สิ่งที่เราพอใจมองก็มองแต่สิ่งที่เราสั่งหยิบจะจับก็ติดแต่หยิบจับในสิ่งที่เราใช้จะเดินจะย่างก็เดินย่างไปสู่หนทางที่เราได้กำชับใช้นะฮะดีษนบีบอกกับเราอย่างนั้นให้เราปฏิบัติในส่วนที่เป็นซุนนะห์นี่มากๆเราจะได้เป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเอ้าเวลาของเราในวันนี้นะก็คงหมดลงแล้วอินชาอัลลอฮ์เราได้กลับมาพบกันนะเราคงได้กลับมาพบกันในโอกาสถัดๆไปสำหรับวันนี้คงต้องจากลาพี่น้องที่รักและเคารพไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์